เอาละครับและคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กับเครื่องเล่นตัวที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของทาง Excel and Kern ครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาถูกที่สุดในบรรดาเครื่องเล่นของเขาแล้วนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับเขาจะมาในชื่อซีรีส์ว่า AN Norma SR 35นั่นเองครับจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยครับผมนะครับหลังจากที่หลายท่านนะฮะได้เรียกร้องกันเข้ามาสำหรับตัว SR 35นะครับวันนี้ก็ถึงคิวนะครับจัดให้นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจเครื่องเล่นเพลงสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว performance ตัวเครื่องดีไซน์สวยๆนะครับรอบนี้ทาง Excel and Kern ก็จัดมาให้อีกเช่นเคยนะครับโดยตัวเครื่องของเขานะครับวัสดุที่เลือกใช้นะครับก็ยังคงเป็นแบบตัวอลูมิเนียมเช่นเดิมนะครับรอบนี้ก็จัดมาให้ในชื่อสีว่าชาโคเกรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมาดูในส่วนที่เป็นตัวพอร์ตเชื่อมต่อของเขาก่อนละกันเนาะในส่วนของบริเวณด้านบนนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ก็มี3ช่องหูฟังให้เลือกใช้งานแล้วนะครับก็จะมีทั้ง Single End นะครับ 3.5 นะครับแล้วก็จะมีบาลานซ์ให้อีก2ช่องก็คือ 2.5 และ 4.4 นั่นเองนะครับโดยนะครับทั้ง3ช่องนี้นะครับสามารถที่จะปล่อยออกมาเป็น Line Out ได้เช่นเดิมนะครับคือสามารถเอาไปต่อออกลำโพงหรือเข้า External Amp ได้เช่นเดิมนะครับในส่วนของช่องหูฟังนะครับรอบนี้เนี่ยมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือเพิ่มในส่วนของ High Gain ขึ้นมาให้นะครับโดยในช่องหูฟังที่เป็น Single End 3.5 นี้นะครับจะสามารถปล่อย Line Out นะครับสูงสุดได้อยู่ที่3โวลต์ IMS นะครับแล้วก็ในส่วนของทางช่องบาลานซ์นะครับไม่ว่าจะเป็น 2.5 หรือ 4.4 นะครับก็จะให้แรงขับสูงสุดอยู่ที่6โวลต์ IMS นะครับในขณะที่เปิด High Gain นั่นเองนะครับถือว่ารอบนี้เนี่ยให้กำลังขับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างของเขานะครับก็ยังคงแบบปุ่มกด4ปุ่มเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่ม power นะครับเป็น wake sleep ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นย้อนเพลงนะครับ play pause แล้วก็ข้ามเพลงนะฮะตรงนี้ก็สามารถกดใช้งานได้เช่นเดิมเลยนะครับส่วนบริเวณอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นตัว volume นั่นเองอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะสำหรับใครที่ใช้งาน Excel and Kern อยู่แล้วนะก็จะเป็น volume หมุนแบบนี้นะครับดีไซน์ก็จะเป็นทรงแบบสวยๆเท่ๆเช่นเดิมเลยครับมาต่อกันที่พอร์ตด้านล่างกันบ้างนะครับก็จะมีเป็นช่อง USB Type C นะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้แบบ2ฟีเจอร์นะครับอย่างแรกก็คือเป็นการชาร์จไฟนั่นเองก็คือชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัว SR 35นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือสามารถที่จะใช้เป็นดิจิตอลเอาได้นะครับส่วนต่อมานะครับแน่นอนว่าเป็นช่องสำหรับใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับโดยความจุสูงสุดนะครับที่ตามสเปคเขาระบุเอาไว้นะฮะก็สามารถรองรับได้1เทราไบต์นั่นเองครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวหน้าจอบ้าง นะครับด้วยความที่เป็นหน้าจอลักษณะที่เป็นทรงเอียงแบบนี้นะครับซึ่งทาง AK เนี่ยเขาก็คงเอกลักษณ์เอาไว้อยู่นะครับในรุ่นที่เป็นตัว SR 35นะครับในส่วนของตัวหน้าจอจะมีความละเอียดอยู่ที่720นะครับคูณ 1,280 นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่มีความชัดเจนกำลังดีนะไม่ได้ถึงกับแบบเป็นจอแบบ Full HD อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการแสดงสีนะครับการแสดงผลความคมชัดเนี่ยถือว่าเพียงพอกับขนาดหน้าจอไซส์ 3.6 นิ้วแล้วครับทีนี้นะครับมาพูดถึงในส่วนที่ทาง Excel and Kern นะครับมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสิ่งแรกเอาที่หน้าจอแล้วกันเนาะมันเห็นง่ายก็คือจะเป็นในส่วนของตัว UI กับ UX ใหม่นั่นเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันว่ามันจะเป็น UI แบบหน้าตาแบบดูธรรมดาธรรมดาหน่อยแต่รอบนี้นะครับก็คือจะใช้ UI ที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวเครื่องเล่นตัวท็อปของเขาเลยก็คือตัว SP 3000 นั่นเองนะครับก็จะมาเป็นธีมที่ชื่อว่า Crimson Red นั่นเองนะครับโดยตัวหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะปาดเลือกนะครับปกเพลงได้ง่ายนะครับอันไหนที่แสดงปกเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นรูปเหมือนกับปกแผ่นซีดีเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีดีไซน์ที่ดีขึ้นนะครับการตอบสนองก็ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับการใช้งานต่างๆก็ถือว่าสะดวกทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นช็อตคัทมาให้นะครับเราสามารถกดเพื่อเข้าสู่สวิตช์โหมดได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งตัวแอปที่เป็นสตรีมมิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นเบส Android อยู่เช่นเดิมนะครับก็จะลงพวก Apple Music ได้นะครับ Spotify นะครับรวมไปถึงพวก Joox Tidal ได้นะครับหรือว่าจะเล่น Tidal ติดเครื่องเพื่อถอด NQA ก็ได้เช่นเดิมนะฮะใครที่ชอบดู YouTube นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็น V-Link ติดเครื่องมาให้นะครับก็สามารถดูได้ทั้งแบบวิดีโอแล้วก็เป็นแบบเหมือน YouTube Music ด้วยสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับในส่วนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของสเปคภายในนะครับโดยในส่วนที่เขาอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปเสียงนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเบอร์นะคือยังใช้เบอร์เดิมอยู่นะครับก็คือเป็นตัวของ Surus Logic นะครับเป็น CS43198 นะครับแต่ว่าจากปกติเนี่ยที่เขาใช้เป็น Dual DAC นะครับรอบนี้เขาใส่เป็น Quad DAC ให้เลยครับคือเบิ้ลเข้ามาให้อีก2ตัวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเปิดปิดเองได้ด้วยนะครับก็คือนี่เลย
ครที่ชอบน้ำเสียงที่แบบฟังสนุกนะครับสปีดไวชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเบสที่ตอบสนองได้รวดเร็วนะครับรอบนี้นะครับก็ยังสามารถเลือกเป็น Dual DAC ได้อยู่เช่นเดิมนะครับหรือถ้าใครที่เน้นเรื่องของรายละเอียดนะครับก็สามารถปรับเป็นควอดแดกได้เลยนะครับโหมดนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เนื้อเสียงเนี่ยมีความสมูทขึ้นนะครับเต็มอิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดชิ้นดนตรีทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เขาใส่เข้ามาให้แล้วทดลองแล้วเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงในลักษณะประเภทไหนก็ตามนะครับเอาละครับมาถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นเนาะข่าวว่าตัวเครื่องเล่น STEM Kern นะครับมันสามารถรองรับระบบ Rune Ready ได้นะแต่ว่าจะมีแค่ซีรีส์ A Normal นะครับที่เป็นซีรีส์เริ่มต้นของเขาเนี่ยที่จะไม่เคยรองรับเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงในรุ่น SR 35ตัวนี้นะครับเขาเพิ่มระบบ Rune Ready เข้ามาให้นะครับทำให้กลายเป็นว่าเครื่องเล่นของ STEM Kern ณเวลานี้นะครับมีการรองรับระบบนี้เนี่ยครบทุกรุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว Bluetooth เองนะครับรอบนี้ก็ยังคงใช้เป็น Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 นะครับรองรับโคเดกสูงสุดนะครับอยู่ที่ LDAC เช่นกันนะครับแน่นอนครับว่าตัว STEM Kern นะก็ยังสามารถที่จะใช้เป็น Bluetooth แบบ Two Way ได้นะครับนั่นหมายความว่าสามารถส่งตัวสัญญาณ Bluetooth นะครับจากตัวเครื่องเล่นไปยังหูฟังหรือลำโพงบลูทูธได้หรือรับสัญญาณตัวบลูทูธนะครับจากสมาร์ทโฟนจากเครื่องเล่นอื่นนะครับเพื่อใช้เป็นบลูทูธ DAC Amp ตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็ตัวนี้นะฮะก็จะมาพร้อมความจุนะครับในตัวเครื่องอยู่ที่64 GB นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้นะว่าสามารถใส่เมนเพิ่มได้อีกนะครับส่วน Wi-Fi นะครับก็รองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 แล้วก็5 GHz เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับทาง STEM Kern ครับก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดนะครับได้อยู่ที่20 ชั่วโมงครับเอาละครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับเรื่องของแนวเสียงเนี่ยผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว SR 35นะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวQuad DAC Mode ละกันนะครับสำหรับในส่วนที่เป็น Quad DAC Mode นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เขาจะให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นนะครับมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยจะมีความติดนุ่มอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยจะทำได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับตัวเบสเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบสที่ฟังเพลงที่เป็นพวก Audio File ได้นะครับเป็นเบสที่มีเนื้อแน่นนะครับแต่ว่าเป็นลูกที่ขนาดปานกลางนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับส่วนในเรื่องของการลงน้ำหนักเนี่ยก็ยังทำได้ดีตามแบบฉบับของตัว STEM Kern นะครับส่วนย่านเสียงสูงนะครับจะเป็นเสียงสูงที่ตัดขอบได้เนียนมากนะครับคือไม่มีความสากเสี้ยนแล้วก็สามารถทอดตัวได้ดีนะครับโดยรวมนะครับก็สามารถแยกแยะชิ้นดนตรีได้ดีขึ้นด้วยนะพอเปิดเป็นควอดแดกหมดแล้วเนี่ยการแจกแจงเสียงทางซ้ายทางขวาหรือการเว้นช่องไฟต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ดีขึ้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีเดโมให้ทดลองนะครับที่สาขา Stadium 1นะครับแล้วก็สาขาสยามพารากอนนะครับ2ที่เลยนะครับส่วนราคาค่าตัวนะครับตัวนี้จะเปิดมาอยู่ที่ 31,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเคสจำหน่ายเช่นเดิมนะครับทั้งหมด3สีด้วยกันครับตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นเคสหนังราคาอยู่ที่ 2,790 บาทเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะเอาละฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับฝาก SR 35ไว้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ